ราเป็นแฟนคลับเขาครับผมหนึ่งคนที่ดังมากใน TikTok ตอนนี้นะฮะคนแห่ไปดูเขาไลฟ์เนี่ยไปอุดหนุนเสื้อผ้าที่เขาขายชีวิตของเขาคนนี้คือเอาง่ายๆบ้านล้มละลายมาตั้งแต่เด็กๆจนต้องหยุดเรียนแต่ด้วยความชอบเนี่ยเอ้ยทุกวันนี้คนพูดถึงอะไรฮะเสื้อวินเทจเสื้อวินเทจจนหนึ่งความชอบเขาเนี่ยสร้างรายได้เลี้ยงทั้งบ้านนะครับผมเลี้ยงทั้งบ้านขอต้อนรับจูเนียร์ลูกสวัสดีครับจูเนียร์ครับผมจูเนียร์ปีนี้อายุเท่าไหร่ลูก24ครับเพิ่งอายุ24เองถือว่าเป็นพ่อค้าขายเสื้อวินเทจครับเสื้อวินเทจนี่จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อก่อนมีตึกแดงใช่ไหมลูกใช่ครับต้องไปเอาที่จากโรงเกลือครับใช่ไหมใช่ครับต้องไปรับจากโรงเกลือแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกว่ามันไม่ใช่จะได้ทุกคนใช่ครับบางทีทั้งกระสอบออกมามันจะไม่เหลือเลยมันอาจจะมีแบบที่มีมูลค่าแบบ 2-3 ตัวที่อื่นก็คือแบบเละตุ้งเป๊ะหน่อยใช่ครับเขาบอกว่าถ้าจะเปิดได้ของดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่บุญที่ทำมาใช่ครับอยู่ที่ทำมาอยู่ที่บุญที่ทำแล้วก็อยู่อีกอย่างที่ชมพู่จะเอาไปใส่หรือเปล่าเสื้อวงเสื้อวงเสื้อวงใช่ไหมที่แจ๊ดต้องมีแจ๊ดต้องมีแจ๊ดต้องมีพี่แจ๊ดเล่นเสื้อก็คือไงแม้กระทั่งเชื่อไหมฮะดาราดังๆทุกวันก็ยังต้องดูไลฟ์พูดเลยขอบคุณมากจริงๆลูกจนพี่บอกว่าเอ้ยจะต้องเอาหนูมาบ้างแล้วแหละตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่อยู่ดีก็ดังข้ามวันข้ามคืนขึ้นมามันเหมือนมันไม่จริงเลยครับมันเหมือนทุกอย่างมันฝันอยู่ครับวันนั้นที่ไลฟ์นี่ไลฟ์ครั้งแรกมั้ยที่เป็นไวรัลไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นครั้งที่3ครับครั้งที่3เท่านั้นเองก็เป็นไวรัลขึ้นมาครั้งที่3ใช่ครับเพิ่งเริ่มไลฟ์ด้วยใช่ครับหนูก็กลายเป็นไวรัลที่แบบคนติดตามหนูกันเยอะขนาดนี้บอกว่าเป็นแบบไทป์หมาน้อยคือไทป์หมาน้อยคือที่คนอื่นเค้าเล่าให้ฟังก็คือว่าเวลาไลฟ์แล้วมีความน่ารักนะหน้าตาน่ารักใสๆคือเหมือนแบบศิลปินเกาหลีไงเหมือนดาราเกาหลีคนก็เลยแบบเหมือนเอ็นดูดูจริงใจใสๆน่ารักงี้เนาะโอ้ย้อนกลับไปครับชีวิตของน้องเนี่ยหนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นคนกรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพเนี่ยแหละเรียนนานาชาตินะตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็เรียนร่วมด้วยดีใช่ครับร่วมด้วยดีอินเตอร์เนี่ยแหละใช่ครับตอนนั้นพี่น้องของหนูมีทั้งหมดกี่คนมี3คนครับผมเป็นลูกคนกลางครับมีพี่สาวเอ้ยพี่ชาย1คนแล้วก็น้องสาว1คนครับซึ่งเรียนอินเตอร์หมดทั้ง3คนเลยมีพี่ชายครับที่เรียนรีเจนต์นะครับส่วนน้องเรียนอยู่ตอนนี้กำลังจะย้ายไปสารศาสตร์แล้วครับไปสารศาสตร์ใช่ครับก็คือเป็นพี่ผู้ชายหมดเลยพี่ผู้ชายแล้วน้องสาวผู้หญิงนะฮะก็คือครอบครัวมีฐานะแหละใช่ครับตอนนั้นมีฐานะพ่อคุณแม่ทำธุรกิจตอนนั้นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเกี่ยวกับเรือครับปล่อยเช่าเรือแล้วก็ขนส่งการ์ดอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือลูกมีเรือเลยใช่ครับคุณพ่อนะครับให้คนขนส่งอะไรใช่ครับขนส่งสินค้าข้ามไปเกาะนู่นเกาะอะไรแบบนั้นครับใช่ครับส่งพวกแก๊สพวกเนี้ยครับจนอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวหนูล้มละลายครับตอนปี2015ครับก็คือ2015 40หรือเปล่าก็9ปีที่แล้วเมื่อ9ปีแล้วไม่ถึงหลังอีก40คือที่บ้านเกิดอุบัติเหตุใช่ครับล้มละลายใช่ครับล้มละลายมาแล้วก็พอล้มมาปุ๊บทุกอย่างที่มีมาทั้งหมดมันก็ค่อยๆหายไปครับมันหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยครับไปหมดเลยใช่ครับแม้กระทั่งบ้านของหนูใช่ครับไม่มีบ้านแล้วจนก่อนบ้านหนูอยู่ไหนบ้านผมอยู่ perfect place ครับ perfect place ครับแถวไหนนะพ่อคุณแถวไหนรามคำแหง164ครับก็คือเอางั้นเป็นเราก็อยู่หมู่บ้านหลังใหญ่ๆเมืองเค้านั่นแหละบ้านเราก็มีแต่ปรากฏวันนึงเราก็ต้องเดินออกจากบ้านเราเองใช่ครับใช่ครับพ่อบอกว่ายังไงลูกตอนนั้นพ่อบอกว่าคือคุณพ่อเค้าไม่ได้มาพูดกับผมตรงๆนะครับเค้าเหมือนย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับคือเค้าอ่ะพยายามคือเค้าไม่ค่อยบอกอะไรผมตรงๆครับเค้าคิดว่าเค้าไม่อยากที่จะให้ลูกเค้ารับรู้อะไรเงี้ยครับแต่ลึกๆอ่ะผมรู้นะเรารู้แล้วว่าชีวิตเราไม่เหมือนเดิมใช่ๆครับมันทุกอย่างมันค่อยๆลดลงจนมันถึงวันนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ได้มีแล้วนะเงี้ยใช่ครับซึ่งโรงเรียนก็ต้องออกแน่นอนทันทีเลยใช่ครับออกทันทีเลยเพราะนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากแพงมากๆเลยครับค่าเทอมตอนท่านอยู่อายุเพิ่ง13 14 15ครับ15แล้วใช่ครับเห็นบอกต้องย้ายตามพ่อแม่ไปเขาก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้อยู่เขาเลือกตัดสินใจที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ครับตอนนั้นพ่อแม่หนูเลือกตัดสินใจไปอยู่จังหวัดน่านใช่ครับแล้วก็คือจริงๆแบบผมไปอยู่ตรงปัวครับลูกปัวนี่คือขึ้นไปอีกนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแบบป่าครับที่ผมไปอยู่นี่ผมจะอยู่ข้างหลังโรงแรมป่าปัวภูคาครับใช่ครับเป็นโรงแรมไปอยู่โรงแรมไปข้างหลังโรงแรมครับข้างหลังโรงแรมมันจะเป็นห้องเดี่ยวรวมอยู่ในนั้นเลยนะครับรวมกันคือมีเรามีพ่อมีแม่มีน้องใช่ครับสี่คนอยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมพ่อต้องถึงไปอยู่ที่น่านเพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อเนี่ยเขามีเพื่อนนะครับซึ่งผมนับถือเขาเป็นคุณป้าคนนึงนะครับคุณป้าเนี่ยพ่อเขามีเปิดโรงแรมครับชื่อว่าป่าปัวภูคาเนี่ยแหละก็ยังอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็
ข้างหลังโรงแรมอะครับก็มีห้องว่างอยู่เขาก็เลยช่วยครอบครัวผมขอบคุณมากใช่ครับใช่ครับอ๋อให้หนูมีที่อยู่ที่นอนใช่ครับให้งานด้วยไหมก็ให้คือผมอะครอบครัวผมเขาก็เหมือนไปช่วยเหมือนบริหารโรงแรมครับช่วยอะไรตรงโรงแรมได้ก็ช่วยนะทำอะไรได้ก็ทำไปใช่ทำอะไรได้ก็ทำครับโอ้ซึ่งอย่างน้อยก็มีที่อยู่ที่ใช่ครับอย่างน้อยก็มีที่อยู่ครับก็คือโอเคอยู่ที่โรงแรมก็แต่มันอาจจะอยู่ไกลเมืองเขาบอกว่าตอนนั้นเราจะเคยใช้ชีวิตเด็กอินเตอร์เด็กเรียนรู้ไม่ดีอ่ะเรียนนี่ออกป่ะแล้วแบบว่าเคยอยู่กับเด็กเคยอยู่กับเทคโนโลยีปรากฏไปอยู่ที่นู้นมันเหมือนคนละโลกกันเลยชีวิตมันเปลี่ยนแค่ไหนอะคะแบบคิดถึงเพื่อนไหมแบบของอำนวยความสะดวกที่เราเคยมีเคยใช้อะมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงหายไปหมดเลยครับคอมเกมอินเทอร์เน็ตทุกอย่างหายไปหมดเลยครับผมไปอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันๆมันตรงนั้นมันก็เป็นแค่ป่าครับแล้วเด็กอายุ15เนี่ยก็ยังไม่รู้จะทำอะไรใช่ครับมันคิดไม่ออกเลยครับเราก็ได้แต่ตามคุณพ่อคุณแม่ไปครับเขาไปที่ไหนเราก็ไปตามเขานะครับตอนนั้นเชื่อไหมเขาไปอยู่ตรงนั้นน้องบอกว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นป่าครับเป็นป่าจนถึงน้องไม่ได้เรียนต่อหลุดจากระบบการศึกษาไปเลยหลุดเลยครับหลุดเลยครับตอนนั้นก็หลุดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองกลับมาในระบบยังไงครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปคิดด้วยนะครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าผมไม่รู้อนาคตเลยครับตอนนั้นมันก็มืดมนไปหมดเลยนะใช่คือเริ่มต้นยังไงผมเลิกคิดเลยครับใช่ครับเลิกคิดเรื่องการเรียนเลยเลิกคิดเลยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออีกแล้วใช่ครับผมเลิกคิดไปเลยครับแล้วก็เหมือนยอมรับไปเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนครับแต่เรียนได้ผสมภาษาเรียนได้หมดไงแต่ภาษาได้หนูเนอะได้สิพอได้ภาษาเพราะเด็กตั้งแต่เรียนมันต้องนานเรียนแต่เด็กเรียนตั้งแต่ป .5 ครับเยียวันใช่ไหมเยียอะไรตั้งแต่ป .5 นี่ก็เกรด5ครับเกรด5ก็อยู่มายาวๆอยู่ถึงขึ้นม4ครับเราออกมาอยู่ประมาณกำลังวัยรุ่นเลยอ่ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นจำได้เลยว่าแม่จากที่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจครับแม่ต้องเปลี่ยนตัวเองกันแม่นี่เก่งมากต้องไปยืมผัดข้าวผัดอาหารน่ะครับครับคือคุณแม่เนี่ยเขาที่ผัดอาหารนี่ก็น่าจะเป็นตอนที่อยู่โรงแรมนี่แหละครับครับก็คุณแม่เขาก็ไปทำผัดกะเพรามาให้ครอบครัวกินนะครับก็คือจานเดียวกินกันทั้งครอบครัวใช่ผมยังจําได้อยู่เลยครับโต๊ะมันเป็นโต๊ะไม้สั้นๆอย่างเงี้ยครับขาสั้นๆแล้วก็นั่งกินกันอยู่ล้อมโต๊ะอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีข้าวผัดกะเพราอันเดียวครับใช่ครับแล้วพี่หนูที่อยู่เมืองนอกลูกทําไงพี่เค้าก็ยังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นครับตอนนั้นโอ้ดีเนาะคุณป้าใช่ครับคุณป้าเค้าช่วยซัพพอร์ตป้าเจ้าของโรงแรมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคุณป้าคนป้าแท้ๆของลูกใช่ๆครับใช่ครับอ๋อก็ยังน้อยคนนึงต้องรอดอ่ะเนอะใช่ครับใช่กลับมาจะได้มาช่วยครอบครัวต่อไปใช่ครับแล้ววันนั้นที่นั่งกินข้าวกัน4คนในครอบครัวพูดคุยอะไรกันบ้างผมจําได้เลยคุณแม่เค้าพูดว่าเอ้ยจริงๆแบบแค่นี้มันก็อบอุ่นแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆแค่นี้เราก็มีความสุขกันแล้วคือเขาก็เหมือนพยายามที่จะทำให้บรรยากาศมันดีใช่ครับแบบยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วทุกคนยอมรับกันได้จริงๆไหมในวันนั้นผมว่าไม่ได้ก็ต้องได้ครับไม่ได้ก็ต้องได้ยังดีที่มีครอบครัวเป็นกำลังใจให้กันนะใช่ครับผมโชคดีมากๆจริงครับครอบครัวหนูไปอยู่กันที่น่านเนี่ย6-7 เดือนเลยใช่ครับตอนนั้นก็บอกมีเงินอยู่ก้อนเดียวใช่ครับก็คือเอาง่ายเงินมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปใช่ครับก็คือเหลือก้อนนึงมันสำหรับประทังชีวิตได้ครอบครัวไม่รู้นานแค่ไหนละแต่มันไม่มีวันที่จะเพิ่มขึ้นมามันจะหมดไปหมดไปหมดไปใช่ครับทำยังไงกันลูกคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยต้องเข้ามากรุงเทพแล้วครับมาหาอะไรทำเพิ่มอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะไอ้เงินก้อนนั้นที่เรามีอ่ะมันก็จะค่อยลดลงไปลดไปเลยจนเราจะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วครับครับผมใช่ครับเลยตัดสินใจกันยกครอบครัวกลับมากรุงเทพอีกครั้งใช่ครับกลับมากรุงเทพซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรยังไม่รู้เลยครับทุกอย่างมันไปเอาดาบหน้าหมดเลยครับที่อยู่ที่อาศัยล่ะก็ยังไม่มีกรุงเทพต้องมาเช่าบ้านใช่ไหมลูกใช่ครับก็มาเช่าบ้านครับก็มีค่าใช้จ่ายอีกมีค่าใช้จ่ายครับแล้วหนูทำยังไงกันตอนนั้นก็คุณพ่อครับเขาก็เหมือนตอนนั้นอ่ะแถวๆบ้านผมครับจะมีร้านขายติมครับที่เป็นขายติมสแตนเลสครับสีส้มๆครับผังสีส้มแล้วก็จะมีเป็นกะทิใช่เขาจะมีหลายรถครับร้านนั้นที่เขาตั้งแบบประมาณ20 กว่ารถเลยนะครับปุ๊บๆๆๆเงี้ยครับแล้วคุณพ่อก็เห็นคุณพ่อก็เลยบอกว่าเออเนี่ยงั้นลองทำไอติมขายดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณพ่อก็เหมือนอารมณ์ว่าไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วก็เอาไปขายที่ตรงคูซ้ายครับตรงริมถนนนะครับขายได้ไหมลูก
ขายได้วันแรกครับส่วนวันหลังๆเริ่มน้อยลงน้อยลงจนขายไม่ได้เลยครับขายประมาณเดือน2เดือนประมาณนี้ครับเงินที่ลงทุนไปก็หมดหมดไปหมดไปครับมันก็หายไปก็ไม่เหลืออีกใช่ครับเงินในคลังก็ลดลงเรื่อยๆอีกใช่ครับใช่ครับแล้วทำยังไงต่อครับพองั้นเสร็จปุ๊บคือต่อไปก็คือที่บ้านเก่าผมครับมีสายไฟมันจะมีเหมือนสายไฟครับสายที่มันจะมีเหล็กอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ครับ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 คุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปเอาสายพวกนั้นมาแล้วก็มานั่งเอาคัตเตอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับมานั่งตัดนะครับตัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาใช้ลอกยางออกใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็เอาทองแดงอันนั้นอ่ะเราเหล็กอันนั้นอ่ะไปช่างขายไปขายใช่ครับก็คือรื้อสายไฟจากบ้านเราที่โดนยึดไปหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับข้างนอกหมายถึงซื้อเอาไว้ถูกต้องไหมก็คืออันนี้มันเหมือนเป็นสายไฟในบ้านนะอ๋อสายไฟในบ้านใช่ใช่ครับอันนี้เป็นบ้านที่ตอนแรกกะว่าจะซื้อครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อใช่ครับก็ต้องมาเอาออกมาขายใช่ครับใช่ครับเพื่อประทังชีวิตต่อไปให้ได้ใช่ครับโอ้โหมันก็ได้นิดหน่อยนะครับโอ้ใช่ครับจนเวลาผ่านไปตั้งนานครับทำยังไงถึงจะรอดลูกมันก็ยังเป๋ๆไปอย่างนี้อยู่นะครับอยู่นานแค่ไหนกี่ปีโอ้ผมทำตอนนั้นขายติม2017ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็เริ่มมาสนใจเสื้ออยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูพ่อแม่เขาก็สนับสนุนครับก็พาไปซื้อกระสอบเสื้อผ้ามือสองครับผมก็ได้เอาไปขายครับคือตอนแรกผมขายลงในเฟซก่อนนะครับแต่ว่าขายไม่ได้เลยครับขายไม่ค่อยได้ก็เลยเอาไปลงตลาดหน้าร้านนะครับตลาดกีบหมูแถวบ้านเงี้ยครับก็ขายได้แต่ว่าแค่ค่าเช่าที่ครับมันก็หมดแล้วครับค่าเดินทางก็หมดแล้ววันนึงหนูขายได้เท่าไหร่โอ้โหตอนนั้นคือผมจำตัวเลขไม่ได้มากครับแต่ไม่ถึง900ไม่ถึง 1,000 แน่นอนนะก็คือหลักร้อยเจอค่าเช่าที่500ก็หมดแล้วใช่ครับยังไม่ต้องไปหมายถึงเงินที่ต้องลงทุนใช่ครับใช่ครับแล้วพอค่าข้าวค่ากินอยู่ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟในบ้านมั้ยโอ้โหตอนนั้นมันแย่มากๆเลยครับมันเหมือนมันไม่พอเลยครับก็ต้องมียืมจากคุณป้าบ้างยืมไม่ต้องไปยืมเขาอีกใช่ใช่ป้าก็ดีเนาะป้าน่ารักมากๆเลยครับจริงๆป้าเขาเป็นคนปากหลายนะครับแต่เขาใจดีครับใช่เขาช่วยเหลือครอบครัวผมทุกอย่างก็คือช่วยมาตลอดแหละจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังช่วยนะครับเขาใจดีมากเลยครับปรากฏว่าจริงๆคุณดูนะด้วยเด็กคนนี้ความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากแล้วเริ่มรู้สึกเวลาจะทำอะไรอยากจะศึกษาแล้วก็ศึกษาว่าเฮ้ยเสื้อวินเทจครับเริ่มดูเสื้อวงเสื้อวินเทจใช่ครับว่ามันมียังไงใช่ครับมันก็เหมือนกับว่าไปแจ็คพอตแล้วกันครับถ้าปรากฏว่าเราเปิดกระสอบมาแล้วมันเจอตัวละแพงๆหมื่นสองหมื่นครับรอดแล้วก็จะชื่นใจนะแต่ถ้าสมมติเปิดกระสอบมาแล้วมันไม่เจออะไรเลยครับมันก็เจ๊งละใช่ครับแรกๆหนูไปเริ่มรู้จักกับการขายเสื้อวินเทจได้ยังไงลูกต้องบอกก่อนว่าผมชอบซื้อเสื้อมือสองอยู่แล้วครับไปชอบไปเดินจัตุจักรไปซื้อตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากหาอะไรทำแล้วก็อยากหาสิ่งที่เราเอนจอยกับมันอินกับมันชอบกับมันนะครับก็เลยเนี่ยครับมาเลือกขายเสื้อเนี่ยแหละครับทำในสิ่งที่เราชอบใช่ทำในสิ่งที่เราชอบครับวันแรกเขาลงทุนไป 4,500 นะฮะใช่ครับใช่ครับได้มากี่ตัว1กระสอบ1กระสอบนี่จะมีประมาณ200ถึง250ตัวประมาณนั้นครับก็จะค้ากันมามีหัวผ้าบ้างมีงานขายบ้างเป็นยังไงลูกหัวผ้าหัวผ้าก็จะเป็นแบบเรียกว่าเป็นตัวท็อปแล้วกันครับเป็นที่แบบมีถ้าได้ตัวนั้นน่ะตัวนั้นราคาเท่าไหร่หัวผ้าตัวตอนนี้ที่ผมได้ครับเป็นเนวาน่าสลีฟเวอร์ครับถ้าตอนนั้นขายก็น่าอยู่จะประมาณ 6,000 7,000 กําไรแล้วก็ถือว่ากําไรแล้วใช่ครับแล้วตัวที่มันไม่ได้ท็อปอ่ะเราขายยังไงอ่ะก็ต้องโลขายครับตัวละ20 40ที่เห็นตามตลาดอย่างน้อยเอาทุนคืนใช่ครับถูกต้องครับกระสอบเนี่ยมันดีอย่างก็คือว่าถ้าเราซื้อกระสอบมาแล้วเราสามารถขายได้หมดทุกตัวเราได้กําไรแน่ๆครับถ้าขายหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยนะครับมันไม่ง่ายใช่มันไม่ง่ายแต่จริงๆเสื้อวงเสื้อวินเทจอย่างเงี้ยมันต้องมีความรู้ด้วยป่ะคะว่าอ่ะวงปีอะไรเสื้อจริงไหมของปลอมไหมมันดูยังไงใช่ครับถูกต้องครับการดูนี่มันมีวิธีหลายอย่างมากเลยครับดูจากทรงก่อนแล้วก็ดูจากป้ายดูจากการตอกปีบ้างดูจากตะเข็บที่เย็บบ้างมันจะสามารถบอกได้ครับถ้าลองจับผ้าบ่อยๆครับจะสามารถรู้ได้ว่าผ้านั้นจับปุ๊บรู้เลยว่าแท้ไม่แท้อย่างเงี้ยต้องมาดูด้วยนะครับบางจับก็บอกบางถ้าจนแบบว่าเนาะ
บางทีแบบบางตัวบางเป็นผ้าบางอันนั้นเป็นผ้าบางแต่มีราคามากมีราคาใช่ครับศึกษาอยู่นานมากกว่าจะมีความรู้เยอะขนาดนี้คือผมศึกษามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่17นะครับแต่ว่าก็จะมีหยุดไปช่วงมหาลัยนะครับแต่ไอการซื้อเสื้อมือ2ใส่ก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็มาจริงจังเนี่ยครับเพิ่งตอนที่กลับมาตัดสินใจว่าจะมาขายก็หาเลี้ยงตัวเองด้วยการขายเสื้อมือสองใช่ครับไปเรื่อยๆจนส่งตัวเองกลับเลยครับก็เอาจริงๆนะว่าไปขายตามตลาดด้วยซ้ำไปก่อนจะมาไลฟ์ใช่ครับใช่แต่ปรากฏตามตลาดที่บอกมันไม่พอหรอกค่าเช่ามันไม่พอครับใช่เสื้อขายตัวละหลัก10บาท20 30บาทใช่ครับกว่าเราจะขายได้พันหนึ่ง50ตัวใช่ครับมันไม่พออยู่แล้วค่าเช่าใช่ครับตอนนั้นหนูก็เลยหยุดใช่ครับบอกหยุดก่อนใช่ครับหยุดการขายหยุดการขายแล้วก็คิดว่าเราคงทำธุรกิจไม่เก่งแล้วครับไปเรียนดีกว่าใช่ครับเรียนดีกว่าทำในสิ่งที่วัยเราควรที่จะทำดีกว่าก็คือเรียนหนังสือตอนนั้นหนูไปเรียนที่ไหนตอนนั้นก็ผมไปรู้มาว่าเขามี GED ครับเป็นเหมือนสอบเทียบอย่างเงี้ยครับผมก็ไปยืมเงินคุณป้ามาครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 20,000 นะ 20,000 คุณป้าก็เยอะครับตอนนั้นเยอะมากๆเลยครับแล้วก็คุณป้าเขาก็ส่งไปเรียนแล้วก็ผมก็ตั้งใจเรียนสอบให้มันได้ครับสุดท้ายก็เรียนจบม .6 ได้มาจบม .6 ครับปรากฏเรียนจบเพราะว่าคิดอย่างเดียวว่าโอเคแหละภาษาเราก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่นิดหน่อยหนูว่าพี่ว่าหนูได้เยอะหนูก็ได้ภาษาอังกฤษเพราะเรียนก็มันก็เรียนภาษาอังกฤษตลอดจนจบถูกต้องมั้ยลูกใช่ครับจนในที่สุดคิดว่าเออวันนึงเราเรียนจบเดี๋ยวมันก็ไปตามแพทเทิร์นของชีวิตใช่ครับเรียนจบปุ๊บก็ไปหางานทําใช่ครับใช่ครับลองไปหางานประจําดูใช่ๆๆแล้วตอนนั้นหนูไปทํางานที่ไหนตอนนั้นผมทํางานอยู่สตาร์ทอัพนะครับเป็นบริษัทเล็กๆมีพนักงานแค่ผมคนเดียวครับฮะอีก2คนเป็น CEO ครับก็ทั้งหมดทั้งบริษัทจริงๆมี3คนมี3คนครับก็นั่งทำอยู่แล้วเราทำอะไรอ่ะเป็นฝ่ายประสานครับประสาน CEO 2คนให้คุยกันไม่ใช่ประสานผมทำเกี่ยวกับดิจิตอลอีเวนต์นะครับคือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งครับเขียนโค้ดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอีเวนต์อะไรเงี้ยครับระบบลงทะเบียนอีเวนต์เข้าใจเป็น AE อะไรป้อมใช่ครับใช่ครับฟิลนั้นครับใช่ครับมันคือบริษัทใหม่ๆมันไม่มีคนงานเยอะกันอยู่แล้วใช่ว่าบริษัทใหม่ๆทุกวันนี้โลกเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อยเขาบอกการใช้ทรัพยากรบุคคลมันจะน้อยลงมันจะอยู่ในโปรแกรมหมดมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดที่เขาบอกว่าอีกหน่อยมันก็คือ AI นั่นแหละถูกต้องไหมลูกใช่ครับใช่ครับมันก็เลยมีแค่3คนใช่ครับแต่ปรากฏว่าไอ้3คนนี้แหละมันเป็นตัวฝึกลูกเลยโหใช่ครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้กับ CEO โดยตรงครับเหมือนกับว่าเวลาเขาไปไหนเราก็ได้ไปกับเขาด้วยไปขายงานก็ลุยไปกับเขาด้วยได้ทำก็ทำไปกับเขาด้วยเหมือนผมเรียนรู้ขั้นตอนของ CEO จริงๆอ่ะก็คือรู้หมดเลยว่าโอเคล่ะไอ้การที่จะหาขาหาเงินในออนไลน์เขาถึงบอกว่าวันนึงสมัยเด็กๆเราลุกเราบอกว่าเงินมันจะลอยอยู่ในอากาศเนี่ยแหละมันจะลอยอยู่เต็มไปหมดแหละมันอยู่ที่ว่าจะคว้ากันได้ยังไงปรากฏว่าตอนที่หนูไปทำงานประจำเนี่ยแหละที่หนูรู้ว่าการคว้าเงินในอากาศทำยังไงตอนที่ผมไปทำงานประจำใช่ไหมครับก็จะมีคือเขาก็สอนผมนะครับสอนแบบเป็นภาคปฏิบัติเลยนะครับให้ทำคลิปแบบคอนเทนต์ลง Facebook ในบริษัทเขาเราก็ได้กับตรงนี้ด้วยแหละใช่ครับใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นอ๋ออีกหน่อยมันจะต้องอยู่ได้ด้วยคลิปอีกหน่อยมันจะต้องอยู่ได้ด้วยไลฟ์ครับเออว่ะเห็นป่ะเวลาชีวิตคนเวลามันบล็อกถ้าบล็อกมันเจอมันต่อมันปลั๊กอินได้เมื่อไหร่นะชีวิตมันไปได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเจอปลั๊กอินตรงนั้นจะใส่ปลั๊กได้ประโยชน์กับมันได้แค่ไหนแหละทำอยู่นานไหมบริษัทนี้ทำอยู่1ปีเต็มเลยครับ1ปีเต็มปีพอดีเลยได้ความรู้เต็มที่ได้ความรู้เต็มที่เลยครับหลังจากนั้นหนูทำยังไงต่อใช่ครับแล้วก็โดนเลย์ออฟออกมาเขาเลย์ออฟใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะลดคอสบริษัทนะครับนี่เหลือคนเดียวยังลดอีกเหรอก็คือกลับไปทำงานกับ2คน CEO 2คนโอเคซึ่งจริงๆถ้าเขาไม่ลดวันนั้นเราก็ไม่ออกเงินเดือนผมถ้าเป็นเบสเลยอยู่ที่2,000เอ้ย2โทษทีครับ 24,000 ครับโอ้โอเคนะก็พอครอบครัวก็พอจะอยู่รายได้แล้วใช่ครับใช่ครับพอถูกเลย์ออฟแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ถูกเลย์ออฟโอ้โหมึนเพราะฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงนะใช่ครับตอนนั้นก็มึนไป4เดือนนะครับแล้วทำยังไงกับช่วงที่มึนก็เริ่มเรารู้มาแล้วว่าไลฟ์มันเป็นสิ่งที่หนึ่งที่จะต้องประคองชีวิตเราตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงการไลฟ์เลยครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ให้กำลังใจนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่อยดูไปครับว่าเราอยากจะทำงานประจำหรือว่าเราอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองไหมเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่พ่อแม่เนี่ยชิลมากพ่อแม่โคตรน่ารักเลยในระหว่างนั้นเขาบอกว่าอาชีพของพ่อแม่คือเลี้ยงนกคุณพ่อครับคุณพ่อเลี้ยงนกขายใช่ครับนกอะไรลูกเป็นนกสวยงามนกซันคอนัวครับอ๋อที่มันเป็นคู่ๆอ่ะนะที่เป็นแดงๆแดงๆซึ่งคุณพ่อก็ชอบนก
คุณพ่อเขาชอบถึงชอบใช่ครับคุณพ่อเขาชอบสัตว์แล้วคุณแม่ทำอะไรคุณแม่ทำงานประจำครับอ๋อคุณแม่กลับไปทำงานประจำใช่ครับคุณแม่กลับไปทำเพื่อมาช่วยกันดูแลครอบครัวใช่ครับใช่ครับโอ้โหรายได้แต่รายได้ของนกเนี่ยมันจะไม่ค่อยสเตเบิลไม่สม่ำเสมอแหละใช่ครับเพราะว่านกเขาก็ต้องมีการแบบอยู่ที่ว่าจะขายได้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับมันไม่ได้จะขายได้ทุกวันนะนกใช่ครับนกแล้วมันต้องผสมพันธุ์ทำใช่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 ครับต้องมีการฟักตัวอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช้เวลาคือต้องคนต้องชิลด้วยแหละจะเลี้ยงนกขายถูกต้องป่ะแสดงก็ดีไม่เครียดกันเลยนะแสดงว่าพ่อจะเครียดสุดๆกลายเป็นคนชิลสุดๆถูกต้องไหมเขาเก็บไว้ข้างในเยอะนะครับผมรู้สึกครับแต่เขาที่ไปเลี้ยงนกก็คือเข้าใจว่าคนเราเวลามันเครียดมากๆอ่ะมันก็จะต้องหาทางออกเลยถึงเข้าใจทำไมถึงเพราะเลี้ยงนกขายครับครอบครัวก็ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่แบบมองโลกในแง่ดีกันหมดนะมองว่าทุกอย่างที่มันแบบว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปลอกค่อยๆทำค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆแล้วจนวันหนึ่งหนูมาเริ่มไลฟ์ขายเสื้อกลับมาขายเสื้อผ้าได้อีกครั้งยังไงลูกครับก็พอ4เดือนใช่ไหมครับช่วงมึนๆนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมครับก็เลยกลับอยู่ๆมันก็มีไอเดียเรื่องเสื้อเนี่ยครับเข้ามาว่าแบบจริงๆผมก็ชอบสิ่งนี้ทำไมผมไม่ลองแบบลองดูมันอีกทีอะไรเงี้ยแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าผมทำธุรกิจไม่เก่งหรือขายไม่เป็นเลยครับพูดออนไลน์มันก็พร้อมมาด้วยเนอะออนไลน์ก็พร้อมทุกช่องทางเขาด้วยใช่ครับใช่ครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราลองกลับมาขายเสื้อดีก็เริ่มจาก IG ครับผมก็ไปซื้อม่านขาวมาแล้วก็เหมือนมาทำสตูดิโอย่อมๆในห้องครับแล้วก็ถ่ายเนี่ยครับถ่ายให้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ไปลง IG แต่ลงไปประมาณ23อัน30อันแต่ก็เหมือนขายไม่ได้ขายไม่ได้สักคนยังไม่เห็นเราไงใช่ครับตอนแรกก็คิดว่าจะยิงแอดจากเงินทุนก็มันสูงมากเลยครับผมก็เลยใช่ๆครับนี่ครับวางไดคัทมาแล้วแล้วก็ Photoshop ด้วยครับปรากฏว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยสักตัวครับครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นมันมีอยู่ทางเดียวแล้วครับต้องไลฟ์ต้องไลฟ์การไลฟ์เนี่ยแต่ดูแล้วน้องไม่ได้เป็นคนพูดเก่งนะไม่เก่งคุณดูเลยเป็นคนที่แบบว่าขี้อายซะด้วยน้องเป็นคนขี้อายที่ซ้ําไปเวลาออกรายการดูเลยดูตื่นเต้นมือเย็นเย็นจี๊ดลองจับสิอ่ะเย็นเจี๊ยบเลยมือเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะอ่ะจริงๆลูกเป็นคนที่ไม่ได้พูดเก่งไม่เก่งเลยครับแต่วันนึงเขาบอกคนเราอ่ะมันจะต้องทําให้ได้ต้องเอาตัวให้รอดถ้าจะอยู่ให้รอดใช่ครับใช่ครับผมเชื่อแล้วครับประโยคนี้ถ้าจะอยู่ให้รอดมันไม่มีหรอกขี้อายด้านได้อายอดมันไม่มีหรอกคำเดิมไม่เป็นมันจะทำของมันเองได้ดูร้านเขาน่าซื้อนะทั้งที่มันดูเรียลอ่ะยังไงตัดสินใจขึ้นมาไลฟ์ TikTok ใช่ครับ TikTok วันนั้นทำไมถึงเลือก TikTok เพราะอะไรเพราะคิดว่า TikTok น่าจะเข้าถึงคนได้มากกว่า IG ครับวันแรกที่ไลฟ์เป็นไงบ้างวันแรกที่ไลฟ์ขายได้4ตัวนะครับมีคนปีแล้วนะเอ้ยแค่4ตัวผมก็ใจชื้นแล้วครับ4ตัวทุกขายได้แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะตอนนั้นผมขายได้4ตัวประมาณ900ครับอ๋อ900กว่าบาทครับ900แต่มันไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ไงใช่สมัยก่อนเราเสียเราก็ขายได้900นั่นแหละแต่เราต้องไปเสียค่าเช่าที่ตลาดก็หมดแล้วใช่ครับใช่ครับต้องมั้ยใช่ครับวันที่2ดีขึ้นมั้ยวันที่2ดรอปลงมาครับขายได้2ตัวครับก็คือ400ใช่ครับ400ปรากฏจนวันที่13สิงหาคมนางฟ้ามาจุติการไลฟ์สดเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งชื่อสุวรรณาเนี่ยเขาเป็นลูกค้ามาอุดหนุนซื้อเสื้อหนูแล้วเขาก็เป็นลูกค้าคนแรกปรากฏเขาตัดคลิปฮะเขาตัดคลิปของน้องเนี่ยในช่วงที่ไลฟ์สดอะไปลงช่องทางโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลครับผมเขาบอกว่าตอนนั้นทำให้คนขนาดไลฟ์สดอะคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากเลยเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตของหนูเป็นยังไงลูกวันนั้นวันที่13ผมจำได้แม่นเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเวลาตีหนึ่งตีสองครับคนอยู่ๆคนก็เข้ามาเยอะขึ้นนะครับตอนนั้น170คนครับแล้วคอมเมนต์นะครับเหมือนเริ่มอ่านไม่ทันครับแล้วเหมือนเขาก็เหมือนมีคอมเมนต์เริ่มแซวเริ่มอะไรผมก็นั่งข่าวคิกๆแบบอยู่กับคอมเมนต์ก็สนุกสนานกันนะครับวันนั้นพี่สวรรณาเขาเอฟผมไป6ตัวนะ6ตัวคนเดียวเอฟ6ตัวคนเดียว6ตัวไม่รู้ว่าใส่กี่คนนะครับเอฟไป6ตัวแล้ววันถัดมาครับวันที่14พี่เขาก็เอาคลิปผมไปตัดนะครับแล้วก็ไปลงเริ่มใช่ครับแล้วก็เอาไปลงแล้วก็เริ่มเป็นไวรัลขึ้นมาแสดงว่าเพิ่งเดินที่แล้วเนี่ยลูกเหรอใช่กี่วันนี่แหละอ๋อชีวิตหนูเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันไม่น่าเชื่อเลยครับมันอ๋อเหรอแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนหลังจากที่พี่เขาเอาตัดคลิปไปลงให้เราเนี่ยคนดูเยอะขึ้นเข้ามาคุยหรือเข้ามาซื้อเข้ามาทั้งซื้อทั้งคุยทั้งอุดหนุนทุกอย่างเลยครับทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยครับวันที่14นี่มาเป็นพันคนเลยผมก็ตกใจว่าเข้ามาดูอะไรกันนะครับ
อ่านไม่ทันแล้วเนอะไม่เข้าใจเลยปรากฏว่าขายได้เคยเงินจริงจนถึงทุกวันนี้เสื้อตัวที่ขายแต่ละตัวเนี่ยคือหลักหมื่นนะฮะจากที่ขายตัวหลักสิบนะใช่ครับหลักสิบหลักร้อยวันนี้เสื้อขายตัวละหลักหมื่นใช่ครับแพงที่สุดที่เคยขายได้เท่าไหร่หมื่นนึงครับตอนนี้จริงๆมีพี่สาวพี่ชายเขาให้มากกว่านั้นอีกครับแต่ผมไม่กล้าไม่ไหวจริงครับทำไมตัวนั้นขายได้หมื่นนึงเพราะอะไรตัวพิเศษยังไงจริงๆตัวนั้นผมต้องบอกนะครับว่าตัวนั้นไม่ได้มีความปีเก่าหรือว่าอะไรใดๆนะครับแต่ผมว่าเป็นความที่ความเมตตาพี่สาวพี่ชายเขาอยากจะให้ผมเขาเอ็นดูผมแล้วเขาเหมือนอยากซัพพอร์ตผมนะครับขอบคุณมากๆครับก็ไม่ต้องอะไรวันที่ทีมงานส่งเรื่องราวหนูไหมพี่อ่านพี่บอกเออช่างมันเถอะเรตติ้งไม่เป็นไรแต่คนอย่างเงี้ยน่าจะเอามาสนับสนุนพี่ไม่รู้หรอกจริงๆพี่ไม่รู้อะไรนะจริงๆวันที่มันโดบอกแม่มีคนนี้น้องคนนี้ก็เลยอยากดูคือตัวพี่เองก็ไม่ได้รู้จักหนูแต่ปรากฏว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามีคนอย่างเงี้ยที่มันสู้อย่างงี้อยู่บนโลกนี้จริงๆก็เอามาเถอะครับคือสู้ชิบหายอ่ะสู้จนแบบว่าไม่รู้จะสู้ยังไงก็สู้มายาวนานมากนะกว่าจะสำเร็จตั้งแต่15จนถึงวันนี้24เพิ่งจะสำเร็จใช่ครับปรากฏว่าอาทิตย์นี้ก็คือเนี่ยก็คืออาทิตย์ตอนนี้มีโอกาสให้เงินพ่อให้แม่ไปแล้วใช่ครับมีโอกาสให้เงินพ่อแม่ซึ่งไม่คิดว่าเราจะให้ได้ด้วยใช่ครับมีแบบเริ่มมีเงินเก็บอะไรอย่างงี้เริ่มมีเงินเก็บเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับโอ้แสดงว่าขายดีทุกวันเลยขายได้ทุกวันเลยขายดีมากไลฟ์ทุกวันไหมคะผมไลฟ์ทุกจันทร์พุธศุกร์เสาร์ครับเวลา4วันใช่ครับ4วันครับก็คือ4ทุ่มก็หยุด2วันอังคารพฤหัสใช่ครับอาทิตย์หาของใช่ครับไปหาของใช่ครับไปคัด2ของรีดเสื้อใช่ครับไปซักเสื้ออบเสื้อครับคุณพ่อคุณแม่มาช่วยขายยังมั้งตอนนี้ตอนนี้ช่วยแล้วก็มาช่วยอ่านคอมเมนต์เนอะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ช่วยซักช่วยอบช่วยรีดน่ารักมากเลยมันเป็นแบบมันเป็นวิวที่ผมไม่ได้เห็นนานแล้วครับอะไรแบบเนี้ยครับดีครอบครัวก็กลับมาอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเหมือนอีกครั้งเอออ่านแบบสัมภาษณ์แล้วยิ้มได้อะนะครับไม่มีอะไรจริงๆเรียกมาคุยจริงก็อยากให้กำลังใจคนอื่นนะเนาะที่เขากำลังสู้อยู่ในวันนี้นะอยากจะบอกเขาว่ายังไงลูกบางทีวินาทีนี้วิกฤตนี้พี่เชื่อมีคนเหมือนครอบครัวหนูไม่น้อยนะที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรแต่เราพวกเรายังยิ้มกันได้หนูอยากจะบอกพวกเขาว่ายังไงลูกผมจากประสบการณ์ผมล้วนๆนะครับผมอยากจะเป็นกำลังใจให้พี่สาวพี่ชายทุกคนนะครับถ้าพี่สาวพี่ชายคนไหนกำลังท้ออยู่นะครับผมอยากจะบอกพี่สาวพี่ชายว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้จริงๆครับว่าการที่เราทำสิ่งหนึ่งไปมันจะส่งผลไปมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็ทุกๆประสบการณ์ทุกๆไอสิ่งแย่ๆที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวที่แบบคอยสอนเราได้ดีมากๆเลยครับก็คิดว่าผมคิดว่าผมมองว่าการล้มเหลวอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่มันทำให้เรารักกันมากขึ้นใช่ครับมันทำให้เราสู้มากขึ้นมันทำให้เราเห็นคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นมันทำให้เราเห็นความสำคัญอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปครับใช่ครับซึ่งมันมีค่ามากกว่าทุกๆอย่างเลยครับครับผมใช่ครับที่พี่เอาหนูมาออกรายการเพราะอะไรไหมพี่เห็นว่าก่อนที่เขาจะส่งอ่ะมาเกิดมาเนี่ยมาโนมันแคปไม่ดูก็คือก่อนที่จะส่งของไปทุกครั้งอ่ะจะฉีดน้ำหอมมาดามฟินแล้วเสือกเอาเซนชัวสไปฉีดทำไมต้องคิดทำไมถึงมีไอเดียว่าต้องฉีดเซนชัวสให้กับลูกค้าก่อนอันนั้นเป็นน้ำหอมที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอ๋อใช้อยู่แล้วด้วยใช่ครับอยู่แล้วใช่ครับเราชอบอะไรตรงไหนทำไมถึงใช้เซนชัวสเป็นตัวกลิ่นเขาครับกลิ่นเขามันแบบอธิบายยังไงดีว่ากลิ่นจริงวันนี้ผมก็ฉีดนะครับพี่รู้พี่เห็นในไลฟ์หนูแล้วลูกพี่แอบไปดู2ครั้งเขาบอกว่าที่บอกว่าเอามาจริงก็คือเห็นเขาว่าเอาไปฉีดในไลฟ์ของเขาใช่ครับสินค้าให้กับลูกค้าเพราะเราใช้เองด้วยใช่ครับรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมีเอกลักษณ์พิเศษใช่ครับใช่ครับคิดอะไรกับพี่มดดำปะไม่จริงแล้วก็เอาเก๊ฉันก็เลยบอกเกซายเธอได้มีโอกาสเห็นบ้างว่าเขาใช้เซนชัวสใช้มาดามฟินจริงจริงใช้มาดามฟินแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแล้วแบบว่าเป็นเด็กที่แบบแล้วบอกว่าอะไรพี่เดี๋ยวถึงเวลาเสื้อถึงบ้านพี่แล้วหอมหอมแน่นอนแล้วเขาก็ฉีดมาดามฟินฉันบอกยายสายจะเห็นบ้างหรือเปล่านั่นอ่ะเป็นเจ้าของแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าน้องก็ยายสายเธอมาตัวนี้อ่ะขอเชิญยายสายขึ้นมาดีกว่าค่ะนี่ไอ้ติดสายอยู่ติดสายอยู่เอฟของอยู่นะฮะอย่างที่บอกเขาก็บอกว่าและที่สำคัญเนี่ยจูเนียร์บอกเลยว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากๆดีใจมากๆมากเลยแล้วก็รู้สึกมันทั้งรู้สึกขอบคุณรู้สึก
ภูมิใจรู้สึกดีใจมันแบบมันซึ้งใจมันตื้นตันมันสุดๆเลยครับตอนนี้ใช่ครับยายทรายขึ้นมาบนนี้เร็วๆเร็วๆทำไมสวัสดีครับทรายสวัสดีค่ะนางไม่กล้าขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมไม่คือนางเสียไปล้านหนึ่งรายการกระจาบาวันเกิดฉันไงนางเสียไปล้านหนึ่งก็คือตอนแรกมันแจกก็11ล้านก็เพิ่มอีกล้านนึงเป็น12ล้านจะแจกอีกเหรอแจกไปแล้วแจกไปแล้วแต่ปรากฏว่ากระชาพามีคนสั่งออเดอร์มา 1,000 ออเดอร์แล้ว 1,000 ออเดอร์ฉันรู้สึกว่าถ้าสมมุติจะแจกล้านนึงอ่ะพี่ชายเชิญมันไม่พอหรอกไม่พอฉันก็เลยมาขายในแฉอีกของกระชาพาเนี่ยเราได้ทั้งหมด 1,200 ออเดอร์ 1,000 กว่าออเดอร์ 1,000 กว่าออเดอร์ 1,200 ออเดอร์แล้ว 1,200 ออเดอร์ออเดอร์ละ999บาทมันก็ได้แค่เท่าไหร่เองเธออ๋อมันไม่ถึงมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพออุตส่าห์ไปขอก็เพิ่มโอเคอุตส่าห์ไปขอก็เพิ่มมาเราแจกกันตอนแรกที่เราประกาศกัน11ล้านใช่ไหมคะใช่ขอประกาศยังเป็นทางการนะคะ12ล้านค่ะ2ล้านเพิ่มอีกล้านนึงเพราะว่าอีกล้านนึงอ่ะมาจากงานวันเกิดมันถึงไม่กล้าทำหน้าโอ้ยรู้สึกยังไงคะตอนแรกจะ11ล้านเป็น12ล้านดีใจมากค่ะรู้สึกเศร้าซึ้งใจแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะเศร้าซึ้งใจมากเลยค่ะก็ดีแม่ดีค่ะดีคราวนี้คือฉันไปเอาเขามาก็คือเขาแจก11ล้านจากคชาพาถูกต้องไหมแล้วปรากฏมีคนซื้อของวันนั้นอ่ะแค่พันคนพันหนึ่งร้อยกับพันสองร้อยคนเลสเซ่พันสองร้อยคนแสดงว่าหนึ่งในพันสองร้อยคนเนี่ยจะมีโอกาสได้หนึ่งล้านแต่ตัวฉันเองรู้สึกว่ามันน้อยไปขอมาขายในแฉอีกครั้งนึงแล้วกันวันนี้ต้องปิดจริงๆแล้วค่ะก็คือวันเกิดพี่มดแล้ววันนี้คือปิดอย่างถาวรใช่เจอกันอีกทีนึงคือตุ๊ดจีนปีหน้าตุ๊ดจีนปีหน้าเขาแจกแคมเปญนี้วันนี้ปิดแคมเปญนี้ล่าสุดใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เกินวันที่15กันยาเราจะได้เห็นหมดแล้วว่าใครเป็นผู้โชคดีของมาดามฟินบ้าง10กว่าคนจริงๆแต่เดี๋ยวเขาหาว่าเราแจกไม่จริงครับผู้โชคดีคนล่าสุดที่ได้จากรายการแฉอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีแล้วก็มีคนนึงอยู่นครสวรรค์แต่ว่าพี่ที่นครสวรรค์คือพอดีว่าเขายังไม่สะดวกออกสื่อเลยเพราะว่าคุณแม่เขาเสียคุณแม่เสียก่อนแล้วก็สองสามวันก็คือกล่องพัสดุไปไล่เงินล้านเรามีรู้ไหมครับเราเอาเงินไปให้เขาแล้วที่จังหวัดชลบุรีตอนนั้นมาดามให้แจ็คกับนิกกี้แล้วก็มีเอแคร์ไปด้วยค่ะมีเอแคร์ไปด้วยเรามีคลิปไหมลูกมีไหมคะแล้วก็มีโจล่งด้วยนี่วันนั้นใช่ค่ะโจล่งไปด้วยโจล่งไปด้วยค่ะขอบคุณยายซายมากมากขอบคุณครับคุณจินเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วแขกรับเชิญเคยมาคือเป็นคดีที่มาดามติดตามอยู่จำแม่น้องการ์ตูนได้ไหมครับวันนี้น้องการ์ตูนยังแบบว่าไม่มีความหวังคนที่ไปทำให้เขาสามีก็เสียชีวิตทำให้น้องเป็นแบบว่าผู้ป่วยติดเตียงก็ยังไม่ปรากฏตัวก็ยังไม่ชดเชยอะไรแต่คดีอ่ะจะหมดอายุวันที่19กันยายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นมาดามอยากจะเอาแม่น้องการ์ตูนเนี่ยที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกดูแลลูกสาวป่วยจากการเป็นเหยื่อรถซิ่งเนี่ยนะฮะ19กันยาจะหมดคดีแล้วอยากจะเอาน้องเขามาออกรายการมาดามอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะเธอเป็นแม่ที่เก่งมากเดี๋ยวช่วงหน้าฮะ